สวัสดีครับวันนี้ม .6 เรามาขึ้นกันต่อในข้อที่14นะครับเขาบอกว่าทันตแพทย์ถือกระจกเว้าวมีรัศมีความโค้งอยู่4รัศมีความโค้งตัวคือตัว R เท่ากับ4จะได้ว่าโฟกัสเท่ากับ2นะครับห่างจากฟันที่ต้องการอุดเป็นระยะ1ซมอันนี้คือตัว S ระยะวัตถุทันตแพทย์จะเห็นฟันในกระจกขยายเป็นกี่เท่าเป็นตัว M เท่ากับ F ส่วนด้วย S ลบ Fแน่นอนครับกระจกเว้าวางชิด1เซนลองเดาซิว่าภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนภาพเสมือนครับเพราะว่าถ้าภาพฟันหัวกลับเนี่ยเดี๋ยวหมอจะอุดผิดอีกนะครับมันเลยเป็นภาพเสมือนหัวตั้งแต่ว่ามีขนาดเป็นยังไงใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคิดแล้วน้อยกว่า1คิดใหม่นะครับโฟกัสเป็นเท่าไหร่ครับกระจกเว้าโฟกัสเป็นบวกสองส่วนด้วยหนึ่งลบสองเท่ากับลบสองเท่าแสดงว่าภาพขยายสองเท่าวงเล็บเสมือนเสร็จแล้วครับบางข้อก็จะง่ายๆแบบนี้เลยนะต่อมาข้อ15นะครับวางเทียนไขสูง3เซนติเมตรให้ห่างจากฉาก50เซนติเมตรจะต้องวางกระจกเว้าให้ห่างจากฉากไประยะเท่าใดจึงจะทำให้เกิดภาพของเทียนไขบนฉากถามคำเดียวภาพจริงหรือว่าภาพเสมือนเสมือนแน่ภาพจริงสัตว์โอ้ยขอโทษครับภาพจริงนะครับเพราะว่าฉากรับได้นะครับขอโทษผิดกลุ่มภาพจริงตรงใจตอบให้พี่ด่าเพราะว่าฉากรับได้พี่ก็ตรงใจเล่นให้เรารู้สึกตื่นเต้นนะครับเทียนไขสูงคือตัวแปรอะไรอ่ะเด็กๆ M ครับความสูงของเทียนไขให้ตอบอีกครั้งหนึ่งครับอย่าวัดไปขนาดวัดโอเอาโอออบเจกต์ห้องนู้นกินยาบ้าครับ S V ตอนนั้นห่างจากฉากนะ V S เท่ากับ V D ฉากอะไรมันก็เป็น S มันต้องเป็น S เท่ากับ V D ไม่ใช่จะต้องวางกระจกเว้าห่างจากฉากเป็นระยะเท่าใดอย่างนี้อันนี้คือ S อันนี้คือ X ถูกไหมอ๋อไม่ใช่ X อันนี้50เธออันนี้50สิ่งที่โจทย์ถามหาคือ S บวก50เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ไปหา S มาบวก50ก็เป็นคำตอบ you know no โอเคความสูงของผ้าเป็น9แสดงว่าเป็น I I ย่อมาจากอะไรนะ image. ถูกต้องครับ image โอ้ย่อมาจาก object yeah M เท่ากับอะไรครับ I M เท่ากับ I ส่วน O แล้วก็เท่ากับ B อ๋อ อันนี้เป็น Sโอ้พี่ขอโทษจริงๆอันนี้เป็น S พาร์มวัตถุคือเอ้ยและ S คือวัตถุถึงกระจก S พาร์มคือภาพถึงกระจกแสดงว่าโจกำลังถามหา S พาร์มนั่นเองว่าเป็นเท่าไหร่สุดยอดไปเลย S ส่วน S พาร์มส่วน S I เป็นไอต้องเป็นบวกเป็นลบบวกเพราะเป็นภาพอะไรจริงภาพจริงทำไมภาพจริงนะเห็นไหมทุกคนจำได้เลยนะครับเก่งมาก9หลังจากโดนด่าไปดอกคุณยังจะมีหน้ามาจำไม่ได้อีกนะ S ได้3 3 S ทำไมถึงได้3ครับทำไมไม่ได้3ล่ะครับเฮ้ยสาดหาสามแล้วไงดังนั้น25บวกกับ50ถึงเท่ากับ75นะขอบใจนี่ทุกคนพี่ครับอย่างนี้หน้าตาดีข้อ16ครับขนาดฟิล์ม5มิลลิเมตรคูณ4มิลลิเมตรใช้กับเครื่องฉายสไลด์แล้วทำให้เกิดภาพชัดมีขนาด80ซมคูณ60ซมซึ่ง
ซึ่งจอที่จอซึ่งอยู่ห่างจากเลนส์ของเครื่องฉายระยะทาง5เมตรกำลังขยายของเลนในเครื่องฉายสไลด์มีค่าเท่าไหร่กำลังขยายคืออะไรนะ m เท่ากับอะไรนะ i ส่วน o i คืออะไร image ครับความถามก่อนคำถามคือความกว้างหรือความสูงเก่งมากความสูงแล้ว5กับ4อะไรเป็นความสูง5เป็น8 10ส่วน5ได้เท่าไหร่100ครับ16เลยพี่เพราะว่าพี่เปลี่ยน80เซนติอ่ะ10กำลังลบ2ให้กลายเป็น10กำลังลบ3เพราะฉะนั้นจาก80ก็ต้องกลายเป็น800ก็ตอบเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้คำถามคือแล้วถ้าพี่ใช้640หาร4ได้เท่าไหร่16 80 160ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ต้องกังวลนะครับจะใช้กว้างหรือยาวก็ตอบถูกเหมือนกันนะครับ80ว้าวอ่ะเลือกเล่นมือถือนะครับมาดูข้อ17กันเขาบอกว่ากล้องถ่ายรูปอันหนึ่งอ่ะมีเลนส์นูนเลนส์นูนโฟกัสเป็นบวกหรือลบบวกซึ่งมีค่าเท่ากับ5ถูกสร้างขึ้นมาให้สามารถเลื่อนเลนส์เข้าออกได้เป็นระยะทาง1เซนพบว่ากล้องนี้สามารถถ่ายภาพที่ระยะอนันต์ได้ชัดเจนพอดีแสดงว่า S เท่ากับ infinity นะเมื่อเลื่อนเลนส์ไปที่ปลายสุดข้างหนึ่งของระยะเลื่อนถามว่ากล้องนี้จะสามารถถ่ายภาพวัตถุได้ชัดเจนที่ระยะใกล้สุดเท่าไหร่ก็ใช้สูตร1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวกกับ1ส่วน S พามโฟกัสเป็นเท่าไหร่ครับ5 5หนึ่งส่วน S เป็นเท่าไหร่ศูนย์หนึ่งศูนย์ทำไมศูนย์นะแล้วจะได้อะไรออกมาก็ศูนย์ได้ศูนย์ไม่เราจะได้ S พามออกมาไม่ใช่หรอ S พามได้ห้ากล้องนี้จะสามารถถ่ายภาพวัตถุได้ชัดเจนที่สุดที่ระยะใกล้สุดเท่าไหร่โจทย์ถามหาอะไร S1ส่วน infinity บวกกับ1 S prime เราจะได้ S prime เท่ากับเท่าไหร่5อันนี้ถูกแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดแต่โจทย์ถามว่าอันนี้คือระยะเมื่อ S กับ Infinity แล้วคือสังเกตไหมกล้องมือถืออะเราจะเอากล้องใกล้วัตถุได้มากที่สุดถึงระยะหนึ่งจากนั้นมันจะโฟกัสไม่ได้ละอันนั้นคือ S ที่ใกล้ที่สุดซึ่ง S ที่ใกล้ที่สุดก็จะเกิดจาก S primeที่เป็น S พามจากระยะอินฟินิตี้แล้วบวกกับระยะเลื่อนนึกออกไหมอย่างข้อนี้ S พามของ S ที่ใกล้ที่สุดก็คือ5แล้วบวกกับระยะเลื่อนสูงสุด1แสดงว่า S พามจะเท่ากับ6เพราะฉะนั้น1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวกกับ1ส่วน S พาม1ส่วน5เท่ากับ1ส่วน S แล้วบวกกับ S พามที่เกิดจาก S ที่ใกล้ที่สุดก็คือ1ส่วน6ครับแบบนี้แต่ตรงนี้เราจะไม่รู้หรอกถ้าเราไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าข้อเป็นแม่15ปีออกแค่ข้อเดียวไม่ต้องซีเรียสหรอกแต่ถ้าเจอก็ไม่ยากให้หา S พามของ S infinity มาก่อนแล้วตรงนี้ก็จะตัดเป็น0ถูกไหมแล้วไปบวกกับระยะที่ยืดหรือหดสุด1เซนถ้าเทียบกับกล้องก็คือเคยเห็นเลนส์ที่เวลาซูมแล้วมันยืดเข้ายืดออกไหมตัวนั้นแต่กล้องปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นทั่วๆไปนะครับราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยระยะ S ที่ใกล้ที่สุดที่ทำได้คือ1เซนติเมตรแต่ถ้าเป็นกล้องโปรระยะที่ใกล้ที่สุดก็คือหน้ากล้องทับกับวัตถุเลยมันจะถ่ายอะไรวะนะครับเขาบอกเอาไว้ถ่ายตัวขามดให้ชัดและเห็นลายขน
พี่ก็บอกเอองั้นกูถ่ายมดตัวเป็นคนก็ได้ไม่ต้องมดเป็นแมงนะฮะรูที่แนบกับห้องน้ำข้อ18ครับวางลวดตามยาว70เซนติเมตรตามแนวแกนมุกสำคัญของกระจกนูนที่มีความยาวโฟกัส40 กระจกนูนโฟกัสเป็นบวกหรือลบครับบวกกระจกนูนกระจกโฟกัสติดลบนะครับปลายด้านใกล้ของเส้นลวดอยู่ห่างจากกระจกระยะทาง10เซนจงหาความยาวของเส้นลวดเอออันนี้เป็นโจทย์อีกหนึ่งแบบที่ค่อนข้างที่จะออกข้อสอบบ่อยสมมติว่าเอาใหม่เส้นแกนมุกสำคัญจะต้องตรงกระจกนูนมีขนอยู่ข้างในกระจกเว้ามีขนอยู่ข้างนอกนะครับทีเนี้ยเขาวางเส้นลวดเนี่ย1เส้นห่างจากกระจกระยะทาง10เซนใช่มั้ยลวดตามยาวกี่เซนแสดงว่าเส้นลวดยาวกี่เซน70ลวดยาว70แสดงว่าระยะตรงนี้เป็น10ระยะตรงนี้เป็นเท่าไหร่80วางลวดตามยาว70เซนปลายด้านใกล้ของลวดอยู่ห่างจากกระจกระยะทาง10เซนไม่ใช่หมายความว่ามันวางเนี่ยอันนี้คือ70อีลวดเนี่ยยาวเท่าไหร่60โจทย์ไม่ดีเลยอ่ะปกติมันจะชอบบอกว่าลวดยาว60เซนโดยปลายข้างหนึ่งวางไว้ที่ด้านใกล้ห่างจากกระจกระยะทาง10เซนเออมันต้องบอกงี้ดิวะอ่ะอันนี้70ทีนี้จงหาความยาวของภาพลวดเวลาจำไว้นะครับวัตถุไหนก็ตามที่มีขนาดหรือมีความยาวเนี่ยให้เราคิด2จุดอันนี้เป็น S ครั้งที่1อันนี้เป็น S ครั้งที่2แล้วหา S พาร์ม1กับ S พาร์ม2มาทำอะไรกันมาลบกันเพื่อหาความยาวของเส้นลวดก็ใช้สูตร1ส่วนลบ40เท่ากับ1ส่วน10บวกกับ1ส่วน S พาร์มตรงนี้ S พาร์มจะเท่ากับลบ8ดูนะและนี่ก็เปลี่ยนใหม่เป็น1ลบ1 1ส่วนลบ40เท่ากับ1ส่วน70อ๋อเข้าใจแล้วลวดในยาว70อันนี้80ถูกแล้วอันนี้ต้องเป็น80นะครับบวกกับ1ส่วน S พาร์มซึ่ง S พาร์มจะเท่ากับลบ 26.7 ก็หมายความว่าไอ้2ตัวนี้ลบกันเหลือเท่าไหร่ 18.7 เซนติเมตรหานะ absolute ไม่ติดลบนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นลวดดินสอไม้บรรทัดยางลบถ้าเจออะไรก็ตามที่มีความยาวให้คิดจุดแรกกับจุดสุดท้ายแล้วมาลบกันจะได้ขนาดภาพทันทีอย่างโคต้ามชเคยออกข้อสอบว่าภาพของดินสอยาวกี่เซนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแค่เปลี่ยนตัวเลขนะครับอะไรครับข้อนี้ครับเขาบอกว่าวัตถุเล็กๆเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหาเลนนูนความยาวโฟกัส12เซนด้วยความเร็ว5เซนติเมตรต่อวินาทีตามแนวแกนมุกสำคัญวัตถุห่างจากเลนน่ะ48เซนติเมตรที่เวลาทีเท่ากับ0ภาพของวัตถุจะมีความเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าใดในช่วงเวลา0ถึง4วินาทีเราก็ที่ทีเท่ากับ0เนี่ย S เท่ากับ48ถูกไหมเราก็หา S พาร์มออกมาก่อนเพื่อดูว่าภาพมันขยับไปเท่าไหร่ก็เอา S time มาลบกันแล้วหารเวลาจะได้อัตราเร็วของภาพดูนะ V ภาพอ่ะมันก็คือ S ภาพหารด้วย T แต่ T ภาพกับ T วัตถุต้องใช้เวลาเป็นยังไงเท่ากันแต่การที่วัตถุกับภาพพี่ทำไมวัตถุกับภาพถึงใช้ S ไม่เท่ากันล่ะก็บางทีวัตถุชิ้นเหมือนเดิมแต่ใกล้กับไกลเลนมันจะมีการใหญ่หรือเล็กลงขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย v ภาพก็ควรจะใช้ s ภาพส่วนด้วย t เราก็ใช้1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกกับ1ส่วน s พาร์มเลนนูนโฟกัสบวกหรือลบบวกเลนนูนคู่กระจกเว้าโฟกัสเป็นบวก1ส่วน12เท่ากับ1ส่วน
48บวกกับ1ส่วน S พามได้ว่า S พามเท่ากับ16ทีนี้ เราก็มาหาของเมื่อ T เท่ากับอะไร4 S ก็เท่ากับ48ลบ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่28เซนติเมตรงงไหมทำไมต้องลบก็สมมติว่านี่เป็นเรนูนเนาะตอนแรกวัตถุอยู่ตรงนี้ระยะเท่าไหร่48มันวิ่งเข้ามาด้วยอัตราความเร็วคงที่ v เท่ากับ5เมตรเซกแล้ววิ่งจุดเนี้ยวิ่งไปกี่วิ4วิ5 4 20แสดงว่าจุดนี้ก็ต้องเหลือ28เราก็เอามาเลย1ส่วน12เท่ากับ1ส่วน28บวก1ส่วน s พามเด็กๆจะได้ว่า s พามเท่ากับ21เพราะฉะนั้นระยะภาพก็คือ21ลบ16แล้วหารด้วย4ก็คือ5ส่วน4ตอบ 1.25 เซนติเมตรเปอร์เซกครับแค่นี้เองประยุกต์นิดเดียวข้อ20ครับเขาบอกว่าความยาวโฟกัสของเลนส์ออบเจกตีฟของกล้องจุลทรรศน์มีค่า 1.5 ซมและของเลนส์ไอพีซมีค่า 2.5 ซมพี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนกล้องจุลทรรศน์จะมีเลนส์อยู่2ตัวเขาเรียกว่าเลนส์ใกล้วัตถุกับเลนส์ใกล้ตาเดาก็รู้ออบเจกต์แปลว่าวัตถุแสดงว่าเป็นเลนส์ใกล้วัตถุนะครับส่วนไอพีซเดาก็รู้ว่าเป็นเลนส์ใกล้ตามีอยู่2ตัวเนาะอ่ะวาดเลนส์ขึ้นมาฝั่งตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าฝั่งหนึ่งเป็นวัตถุอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นอะไรตาตาเห็นอะไรครับภาพ อย่าทำตัวบัวอยู่แกนโลกนะครับสอนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจนี่อยู่นอกโลกกูว่ามึงอยู่หลังดาวพูโตนะฮะใกล้ไปโอ้นี่ใกล้ละนี่ถือว่าดูถูกละนะครับวัตถุเนี่ยอยู่ห่างจาก objective lens 1.5 เซนคือตรงนี้ครับ 1.75 อันนี้คือ objective lens กับ eyepiece นะครับจุดนี้คืออะไรภาพแรกไงภาพที่เกิดจากเลนส์อันแรกและนี่เป็นภาพที่2คือภาพที่ตาเห็นก่อนที่ตาจะเห็นน่ะมันจะมีภาพ2ครั้งภาพครั้งแรกเราไม่เห็นแต่เป็นภาพที่1หรือวัตถุที่2เป็นวัตถุเสมือนแล้วมาเป็นที่เลนส์ตาอีกทีนึงว่าฮะ objective lens นี่ OOO กับ eyepiece อันนี้โฟกัสเป็น 1.5อันนี้โฟกัสเป็น 2.5 อ่ะมาดูกันดูอันแรกนะครับ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกกับ1ส่วน s พามอันนี้คือครั้งที่1จากวัตถุถึงเลนส์ที่1นะครับวัตถุถึงเลนส์เป็น s ถูกไหมโฟกัสเป็น 1.5 1หาร 1.5 เท่ากับ1ส่วน1.75 บวกกับ1ส่วน S พามตัวนี้พี่คิดเลยนะให้ว่า S พามเนี่ยเท่ากับ 10.5 ตัวนี้ครับ 10.5 มันคือระยะ X นั่นเองส่วนอันที่2นะครับ1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวกกับ1ส่วน S พามอันนี้เป็น 1 ส่วน 2.5เท่ากับ1ส่วน s ก็คือ1ส่วน y ดีกว่าเนาะพี่เปลี่ยนเป็น y นะครับอันนี้พี่เปลี่ยนเป็น x เนาะให้เราไม่งงนะครับ x ก็คือ s พามครั้งแรกเนาะอันนี้แก้ดีกว่าจะได้ไม่งงอ่ะบวกกับเขาบอกแล้วว่าตรงนี้ เท่าไหร่25นี่จดใจดีมากแค่25เราจะได้ว่า y เท่ากับ 2.27 เขาถามว่าระยะห่างระหว่าง objective lens กับ eyepiece มีค่าเท่าไหร่ x บวก y เลยเท่ากับ 10.5 บวกกับ 2.27 เท่า
่ากับ 12.77 เซนติเมตรครับเห็นไหมไม่ได้ยากเลยแค่ดูว่ามันเลนซ้อนเลนอะไรก็ว่ากันไปนะครับข้อ21ครับแสงจากจุดวัตถุซึ่งอยู่ห่างจากเลนนูนไประยะทาง12เซนติเมตรเมื่อหักเหผ่านเลนและตัดแกนห่างจากเลนไประยะทาง24เซนติเมตรเมื่อนำเลนเว้ามาต่อจากเลนนูนไประยะทาง6เซนดังรูปเนี่ยปรากฏว่าแสงขนานพอดีเลยเขาถามว่าความยาวโฟกัสของเลนเว้ามีค่าเท่าไหร่เลนเว้าคือเลนอันซ้ายหรืออันขวาขวาค่ะรู้ไหมเนี่ยโดยปกติแล้วอะ ต้องบอกว่าการที่เอาเลนสองเลนมารวมกันอะจากจุดแล้วกลายเป็นขนานพอดีเนี่ยแสดงว่าจุดซ้ายกับจุดขวาเนี่ยมันจะได้ระยะโฟกัสของเลนด้านซ้ายมือแต่มันถึงระยะโฟกัสหรือยังตอนที่มันเข้าไปไม่ถึงง่ายๆนะครับถ้าเจอโจทย์รูปลักษณะคล้ายๆแบบนี้ให้เอาตัวเลขที่อยู่ฝั่งเดียวกัน2อันที่ซ้อนกันลบกันจะกลายเป็นระยะโฟกัสทันที1อันนี้คือเลนนูนถูกไหมภาพจากเลนนูนจะกลายเป็นวัตถุของเลนเว้าวัตถุของเลนเว้าอยู่ที่โฟกัสโฟกัสอยู่ไหนโฟกัสก็12ไงอยู่ตรงนี้มาอีก6งงไหมก็โฟกัสซ้ายกับโฟกัสขวาของเลนต้องเป็นยังไงกันเท่ากันจากจุดมาอีกฝั่งนึงก็ต้องเป็นอะไรด้วยจุดเพราะปกติภาพที่เป็นจุดส่วนใหญ่จะอยู่ที่จุดอะไรโฟกัสเพราะฉะนั้นถ้าเจออย่างเงี้ยไม่ยากเอา24ลบกับ6แล้วตอบเลยครับจะได้เป็นโฟกัสของตัวเว้าหรือถ้าอยากรู้ว่าทำไมให้ลองคำนวณ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกกับ1ส่วน s พาร์ม1ส่วนลบ6บวกกับ1ส่วนอินฟินิตี้ทำไมต้องอินฟินิตี้ล่ะเพราะมันทำไมขนานเดี๋ยวได้โฟกัสเป็นอะไรที่1ตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่อะไรระยะจากนี่ถึงนี่เป็นเท่าไหร่ภาพคืออะไรเอ๊ะภาพที่1ก็คือวัตถุที่อะไรที่2 S คือวัตถุคือระยะจากวัตถุถึงเลนเพราะฉะนั้นจากนี่ถึงนี่ระยะเท่าไหร่ครับ18ทำไมต้องติดลบล่ะเพราะว่าอยู่หลังเลนอันนี้สมมุติว่านี่เป็นเลนถ้าวัตถุฝั่งเนี้ย s เป็นบวกถ้าว่าอยู่วัตถุอยู่ฝั่งนี้ s ติดลบยังไงโฟกัสก็เลยเท่ากับลบ18เท่ากับตรงนี้พอดีเลยเห็นไหมข้อนี้ครับวางวัตถุไว้หน้าเลนนูนให้ห่างจากเลน150เซนตัวอะไร sเกิดภาพที่ระยะ5เซนด้านหลังเลน S พาร์มถ้านำเลนเว้าวางหน้าเลนนูนให้ห่างจากเลน5เซนติเมตรอันนี้เอาตอนแรกก่อนเนาะอันนี้วัตถุวิ่งมาเลน
ครับอันนี้150อันนี้5ลองเดาซิว่าเขาให้มาเพื่ออะไรถูกต้องหาโฟกัสหาโฟกัสอยากให้หาใช่ไหมหา1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน150บวกกับ1ส่วน5จะได้โฟกัสว่าเท่ากับ150ส่วน31เซนติเมตรสูตรลัดโฟกัสเนี่ยจะเท่ากับผลคูณหารผลบวกเอา150คูณ5หารด้วย150บวก1ไปบวก5จะได้เท่านี้พอดีเลยนะครับอันนี้คือวิธีการคิดเร็วเนาะการหาโฟกัสนะผลคูณหารผลบวกมันรู้ไหมทำไมมันเหมือนกับ1ส่วน r รวมเท่ากับ1ส่วน r 1บวก1ส่วน r 2เหมือนกันได้เลยทีเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่มันไม่สะใจเขาเอาแผนภาพเดิมเนี่ยไปทำไมครับถ้านำเลนเว้าวางหน้าเลนนูนให้ห่างจากเลนนูน5เซนว่างไงชีวิตแบบว่าดีๆอะไรอย่างเงี้ยห่างกันเท่าไหร่5เซนจะได้ภาพของวัตถุที่ไกลมากๆอ่านดีๆนะจะได้ภาพของวัตถุที่อยู่ไกลมากๆอยู่ที่ตำแหน่ง5เซนเอางงไหมหมายความว่าอย่างนี้สมมติวัตถุอยู่เนี่ยพอผ่านไอ้สีแดงปุ๊บกลายเป็นระยะอนันต์แต่ระยะอนันต์ทำให้เกิดภาพที่5เซนคือหมายความว่าสมมติวัตถุใช่ไหมอยู่หน้าเนี่ยกลายเป็นระยะอนันต์ไงs พาร์มเท่ากับอินฟินิตี้ในขณะที่ s เท่ากับเท่าไหร่145งงไหมเอองงอยู่อีกรอบนึงค่ะอันนี้คือภาพที่1ใช่ไหมค่ะแต่พอพี่เอาเลนส์เว้ามาใส่ปุ๊บภาพจากระยะอนันต์เนี่ยมาใส่เลนส์เว้าปุ๊บปรากฏว่าเกิดวัตถุที่2เนี่ยห่าง5เซนเหมือนเดิมไปภาพที่2ไม่งงแล้วนะเข้าใจใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าพี่เอาไอ้เลนส์สีแดงเนี่ยมาไว้หน้าเลนส์นูนก็คือระยะ145แทนที่จะเกิดภาพไม่เกิดมันกลายเป็นแสงขนานแต่พอเอาเลนส์นูนเนี่ยมาทับแสงขนานปุ๊บจะเกิดภาพที่5เซนเหมือนเดิมเลยแล้วก็ถามว่าอีเลนส์เบลที่เอาไปทับอ่ะมีโฟกัสเป็นเท่าไหร่คิดตอนที่2เนาะจากแสงขนานมาเจอนี่1ส่วนคิดตอนแรกสิ1ส่วนอะไรครับ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกกับ1ส่วน s พาร์ม1ส่วน145บวกกับ1ส่วน infinity ก็1ส่วน f เสร็จแล้วเนาะโฟกัสก็เท่ากับ145เด็กๆงงอะไรลูกก็เรารู้แล้วไหมว่าตรงนี้เป็น145รู้ไหมอ่ะรู้ไหม145รู้อันนี้คือตัวอะไรตัว s แล้วรู้ใช่ไหมพี่ก็บอกมาแล้วว่า s พาร์มเท่ากับอะไร infinity แล้วเขาถามว่าโฟกัสของตัวนี้เป็นเท่าไหร่ทำไมหนูถึงเงียบกันแล้วลูกก็รู้ s รู้ s พาร์มก็ตอบโฟกัสได้แล้วเหรอหลอดไฟอยู่ในน้ำลึก130เซนติเมตร
มีเลนนูนความยาวโฟกัส20ซมอยู่เหนือน้ำเป็นระยะ20ซมงงไหมอันนี้น้ำเลนูนกลัวไม่เห็นนะฮะหลอดไฟเฮ้ยมีเลนูนความยาวเหนือน้ำขอโทษอันนี้น้ำอันนี้เลนูนอันนี้หลอดไฟแล้วกันหลอดไฟลึกลงมาเท่าไหร่นะ130ค่ะเลนูนสูงขึ้นไปเท่าไหร่ครับ20เอ็นน้ำเป็นเท่าไหร่เอ็นอากาศเท่าไหร่นะ1ค่ะลึกจริงส่วนลึกปรากฏเท่ากับ n วัตถุส่วนด้วย n ตาลึกจริงเป็น130แต่ที่เราเห็นเท่าไหร่ไม่รู้ n วัตถุก็คือ n น้ำถูกไหมเพราะวัตถุอยู่ในน้ำเป็น1.3แล้วหารด้วยตามองในอากาศก็เป็น1เราจะได้ x ว่าเท่ากับ100แสดงว่าหลอดไฟจะลอยขึ้นมาอยู่ประมาณนี้สูงขึ้นมาเท่าไหร่เฮ้ยร้อยก็คือตรงนี้สิถูกไหมคือคำว่าลึกจริงส่วนลึกปรากฏลึกจริงเนี่ยเขาเรียกว่าลึกจริงลึกปรากฏคือตรงนี้หมายความว่าไอ้ที่เราหาได้คือจากผิวน้ำลงไปถึงที่เราเห็นน่ะเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าจากข้างล่างขึ้นมาถึงข้างบนน่ะเท่าไหร่ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมอันนี้จะกลายเป็น S ทันทีเพราะว่าภาพที่1มันก็คือวัตถุที่2 1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวกกับ1ส่วน S พาม1ส่วน20เท่ากับ1ส่วน120บวกกับ1ส่วน S พามแค่นี้เองครับทำไมไอต้องงอนพี่เลยทำได้แบบมึงทำกูผิดนะอะไรเงี้ย S พามเท่ากับ24เซนติเมตรเขาถามว่าจะได้ภาพของหลอดไฟห่างจากผิวน้ำเป็นเท่าไหร่คืออย่างนี้หลอดไฟจะภาพก็จะมาเกิดบนนี้อันนี้คือ24เซนแต่เขาถามว่าจากน้ำเนี่ยมาถึงภาพของหลอดไฟอ่ะภาพที่2เนี่ยห่างเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้มันเป็นเท่าไหร่20เพราะฉะนั้นดังนั้นก็ตอบว่า44เซนติเมตรแทบไม่ออกเลยหลอดฉายภาพชนิดหนึ่งนะครับมีอัตราให้พลังงานแสงเท่ากับ 1,000 ลูเมน1,000 ลูเมนเป็นตัวแปรอะไรพอจะจำได้ไหมพี่ไม่จ้าไม่จ้าฟักเมื่อใช้ประยะ1ประสิทธิภาพก็จะลดเหลือแค่ 80% ถ้าต้องการฉายภาพให้มีความสว่างเฉลี่ยบนจอ250ลักตัว E ภาพที่ฉายจะมีขนาดใหญ่ได้มากที่สุดกี่ตารางเมตร e เท่ากับฝักส่วน a แล้ว a เนี่ยก็เท่ากับฝักส่วน e แต่มันแค่กี่เปอร์เซ็นต์ 80% เพราะฉะนั้นฝักจาก 1,000 เนี่ยเขาไม่ได้ถามว่าตอนแรกเขาถามว่าตอนหลังฝักใหม่ก็เลยเท่ากับ800แล้วก็เอา800เนี่ยมาหารด้วยอะไรครับ250ตอบ3กว่า 3.2 นะครับตารางเมตรข้อนี้โคมไฟ2ดวงมีกำลัง100และ200วัตต์และมีอัตราการให้พลังงานแสงต่อวัตต์เท่ากันถ้าท่านยืนห่างจากโคมไฟ200วัตต์ไประยะ2เมตรพบว่าได้รับความสว่างจากโคมหลอดไฟทั้ง2เท่ากันแล้ว100วัตต์ต้องห่างเท่าไหร่เรามีสูตรว่า e เท่ากับอะไรนะครับ e เท่ากับฝักส่วน a จำได้ไหม a ของทรงกลมคืออะไร
เออเราจะได้ว่า a เท่ากับ 4π r กำลัง2 e ก็เลยเท่ากับฝักส่วน 4π r กำลัง2โจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์แบบเปรียบเทียบตัดสองตัวนี้ทิ้งฟึ๊บนี่เห็นคำนี้ไหมอัตราการให้พลังงานแสงต่อวัตต์เท่ากันแสดงว่าฝัก1เท่ากับฝัก2 e r กำลัง2เท่ากับ e r กำลัง2เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฝาก e c e ขอโทษ e e 1เท่ากับ e 2แสดงว่าฝากส่วน r กำลัง2ก็เท่ากับฝากส่วน r กำลัง2แต่เราสามารถใช้ฝากเท่ากับกำลังได้เลยฝักเท่ากับอะไรนะเท่ากับ p อะไรฝักเท่ากับอะไรนะ a คูณ e ง่ายๆคือว่าถ้าเทียบอะฝักกับ p อะมันสามารถใช้แทนกันได้มัน s กับ v ถ้า t เท่ากันอะไรเงี้ยอธิบายไงดีวะเอาง่ายคือฝักแปรผันตรงกับตัว p จำแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปลึกหรอกเดี๋ยวงงเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น p 1ส่วน r 1กำลัง2เท่ากับ p 2ส่วน r 2กำลัง2งี้100ส่วนa กำลัง2เท่ากับ200ส่วน2กำลัง2ตัดได้2นะครับ r ก็เลยตอบ √2 เมตร 1.414 เมตรนั่นเองข้อนี้เขาบอกว่าห้องผ่าตัดเมื่อแขวนโคมไฟไว้เหนือเตียงผ่าตัด1เมตรปรากฏว่ามีความสว่าง 6,400 ลักอยากทราบว่าถ้าลดระดับโคมไฟลงมา 20% ความสว่างจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ยิ่งหลอดไฟใกล้มันควรจะเพิ่มหรือลดความสว่างเพิ่มเพราะยิ่งใกล้ยิ่งสว่างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสูตร e เท่ากับฝักส่วน a เท่ากับฝักส่วน 4π r กำลัง2ตัด 4π ฝักจะแปรผันตรงกับ e r กำลัง2จากฝัก1เท่ากับฝัก2พี่ทำไมเท่ากันหลอดไฟเดิมหลอดไฟเดิมเนี่ยบ่งบอกได้2อย่างนะฝักเท่าเดิมกับ P เท่าเดิมจริงไหม P 4 E ไม่เท่า4เพราะว่า P อยู่กับ A ไงฮะฝัก4หลอดไฟดวงเดิมอ่ะงั้นถ้า E เท่าเดิมแล้วมันจะสว่างขึ้นสว่างน้อยลงได้ไงอ่ะไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไร e 1 r 1กำลัง2เท่ากับ e 2 r 2กำลัง2ทีนี้เขาถามว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวแรกเป็น100ก็คือ e 1เป็น100 e 1เป็น100แล้วคูณกับ1กำลัง2จับเท่ากับ e 2แล้วคูณกับแปดสิบไหมศูนย์จุดแปดดิใช่ไหมใช่ไหมก็ตอนแรกมันหนึ่งเมตรลดลงมา 20% ก็คือ80เซนก็คือ 0.8 ยกกำลัง2 e 2ได้เท่าไหร่ก็100หาร156.25
ดังนั้นก็จะเท่ากับเพิ่มเท่าไหร่ 56.25% ถ้ามันไม่ถึง100จะตอบว่าอะไรลดลงตึ๊ดๆเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปถูกไหมครับข้อนี้ครับในห้องทำงานขนาด2คูณ 2.5 คูณ 3เนี่ยถ้าต้องการความสว่าง100ลักบนโต๊ะทำงานที่สูงจากที่สูง 1.2 เมตรจากพื้นจะต้องใช้หลอดไฟขนาด60วัตต์ที่มีความเข้มการส่องสว่าง54แคนเนล่าทั้งหมดกี่หลอด E เท่ากับ I ส่วน R กำลัง2 I เท่ากับ E R กำลัง2 E คืออะไรเอ่ย100 E คือความสว่างก็คือลักR เป็นเท่าไหร่3ลบ 1.2 แล้วยกกำลัง2ห้องสูง3เมตรโต๊ะสูงขึ้นมาเท่าไหร่ 1.2 เมตรจากหลอดไฟมายังโต๊ะก็เลยเหลือ 1.8 จ้านี่คือตัว R คือระยะจากหลอดไฟถึงพื้นที่ที่ต้องการใช้งานแคนเนล่าเอ็นก็เท่ากับ324หารด้วย54ก็ตอบ6โอเควันนี้เลิกแค่นี้ครับ